แผ่นของชาติไทยเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อครั้งกรุงสุโขทัยเรื่อยมาสู่กรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงธนบุรีแม้บ้านเมืองจะผ่านยุคแห่งการศึกสงครามจนบอบช้ำอยู่หลายครั้งผ่านช่วงความเจริญถึงขีดสุดหรือภาวะบ้านเมืองตกต่ำเนื่องจากปัญหาทั้งภายในและภายนอกหลายช่วงเวลาแต่ความเป็นชาติไทยได้พัฒนาจากยุคหนึ่งสู่อีกยุคหนึ่งอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งก่อเกิดจากการที่คนในชาติมีผู้นำของบ้านเมืองที่ดีมีพระปรีชาสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนและมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างความกินดีอยู่ดีแก่คนในชาติดังนั้นความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตไม่มีวันเลือนไปจากใจคนไทยและนี่คือกว่าจะเป็นไทย